ันนี้นะครับทดสอบครับวันนี้ว่าจะเก่งนะครับเก่งลูกตาลนะครับตอนนี้เป็นลูกตาลหนุ่มนะครับลูกตาลหนุ่มแกงใส่เนื้อนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อควายนะครับตัวนี้เนื้อควายตัวนี้ก็เอามาย่างก่อนนะครับย่างก่อนนะครับย่างหมดเลยนะครับทั้งไส้ทั้งอะไรก็ย่างหมดย่างก่อนแกงเมนูนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพริกทุกอย่างก็เหมือนกับแกงเนื้อนี่นะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนมาใส่ตาลด้วยนะลูกตาลเพิ่มความขมนะตัวนี้เพิ่มความขมหวานนะครับแต่เคล็ดลับก็คือย่างเนื้อก่อนนะครับย่างเนื้อซะก่อนย่างแล้วมาซอยนะครับเดี๋ยวจะทำการซอยไปเรื่อยๆนะครับจนหมดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ทำการซอยนะครับนะครับซอยเนื้อนะครับที่จะทำการเอาไปแกงนะครับทีนี้ก็เอาใส่ชามเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ตั้งหม้อให้เดือดนะครับนะเดี๋ยวเราก็ใส่ไปเลยนะครับต้มให้เปื่อยนะครับส่วนลูกตาลนะครับลูกตาลที่ทําการซอยไว้นะครับหรือว่าเฉือนไว้นะครับเดี๋ยวรอใกล้ๆจะสุกค่อยใส่นะครับเพราะว่ามันสุกไวนะครับเดี๋ยวมันจะเละนะครับอันนี้มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับสังเกตนะครับหลังจากที่เราต้มนะครับต้มเนื้อสักพักมันจะมีปวกนะครับลอยขึ้นมานะครับอันนี้เราจะไม่เอานะครับเดี๋ยวจะตักออกไปเลยนะครับเดี๋ยวรอลูกมือมาแป๊บนึงนะตักปวกเอาเลยตักใส่ตรงนี้เดี๋ยวสักพักนะครับเราจะไม่เอาปวกนะครับตักเนื้อหน้าออกให้หมดเลยนะครับซุยปวกออกนะครับซุยออกให้หมดนะครับพยายามให้มันออกเยอะที่สุดนะครับมันไม่ค่อยมีแล้วก็ที่นี่เราก็เอาใบมะกรูดนะครับใส่เข้าไปนะครับดับกลิ่นนะครับดับกลิ่นสาบของเนื้อนะครับเนี่ยต้มไปสักพักนะครับเดี๋ยวไปทำพริกกันนะครับทีนี้ก็คั่วพริกนะครับคั่วพริกแล้วก็มะแขวนนะครับแล้วก็ลูกผักชีนะครับแล้วก็ดีปรีนะครับประมาณสัก5ลูกครับประมาณนี้นะครับคั่วพอหอมนะครับเดี๋ยวเอาไปปั่นกันนะครับพริกก็ประมาณสัก11เม็ดนะครับนี่เนื้อก็ไม่ถึงโลนะครับประมาณแค่ครึ่งโลกว่านะครับนี่ครับทีนี้เราก็จะใส่นะครับลูกตาลนะครับเนี่ยใส่เข้าไปในหม้อเลยนะครับใส่ไปเรื่อยแล้วต่อไปเราก็จะไปทำพวกพริกกันนะครับนะครับเครื่องปรุงนะครับของเจ้าแกงลูกตาลนะครับใส่เนื้อนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนกับเมนูอื่นๆนะครับก็จะมีกระเทียมนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับกระเทียมก็มาสัก1ลูกก็มาสัก 4-5 ครีบนะหอมแดงก็ประมาณสัก 4-5 หัวนะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีข่านะครับ2แว่นนะครับใส่เยอะไม่ดีมันจะส้มนะครับตะไคร้ประมาณ1เรียกว่า1ต้นนะครับมาซอยนะครับก็มีพริกประมาณสัก11ถึง12ลูกนะครับเนี่ยครับประมาณคร่าวๆนะครับใส่เยอะมันจะเผ็ดนะครับเพราะเราต้องปั่นนะครับแล้วก็มีดีปรีประมาณ4หัวนะครับแล้วก็มีลูกผักชีนะครับแล้วก็มะแขวนนะครับแล้วก็มีปลาร้าที่สับไว้แล้วนะครับแล้วก็มีกะปิแกงนะครับนี่ครับแล้วก็มีอันนี้เป็นเกลือนะครับเป็นเกลือเม็ดนะครับมันจะอร่อยนะครับนะครับทีนี้ก็จะไปปั่นพริกก่อนแล้วเอาทุกอย่างมาตำรวมกันแล้วไปคั่วนะครับครับตอนนี้ก็หลังจากที่เราปั่นเสร็จนะครับเราก็เอามาตำในครกนะครับให้มันละเอียดที่สุดนะครับ
นะครับเครื่องปรุงทุกอย่างตะกี้นะครับทั้งพริกนะครับทั้งข่าตะไคร้นะครับก็ใส่ลงไปนี่หมดแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่เกลือนะครับเกลือก็ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเน้นเป็นเกลือเม็ดนะครับทำให้ดูตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยใส่ไปเรื่อยนะครับทีนี้ก็มีกะปินะครับกะปินี่เน้นๆหน่อยนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะแต่ไม่พูนนะครับไม่พูนครับใส่อีกนะครับตัวนี้เป็นตัวชูโรงให้มันหอมนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะใส่ไปเลยนะครับทีนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นปลาร้านะครับปลาร้าที่สับไว้แล้วนะครับปลาร้าก็ประมาณสักครึ่งช้อนนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะใส่ไปเลยนะครับทีนี้ก็ตำให้ละเอียดที่สุดนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปคั่วนะครับคั่วแล้วก็ใส่ในหม้อให้มันหอมนะครับนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเอาพริกมาคั่วเลยนะครับพอร้อนนะคั่วให้มันแตกมันนะครับเราจะเอาน้ำนะครับน้ำตรงนี้นะเหยาะเข้าไปให้มันพอคุกคิกครับแล้วเราก็เอากลับมาใส่ตรงนี้นะครับร้อยนะครับอันนี้ก็ตั้งให้มันเดือดนะครับรอสักพักเดี๋ยวมันก็สุกนะครับเตรียมพวกผักนะครับวันนี้นะครับก็จะมาบอกเคล็ดลับนะว่าทำไมเราถึงคั่วพริกนะครับการคั่วพริกนะมันจะทำให้น้ำมันแดงนะครับนะครับมันจะแดงแล้วมันจะสวยนะครับถ้าเราไม่คั่วให้น้ำมันบางทีมันจะไม่สดใสนะครับน้ำมันจะขุ่นๆนะครับทีนี้มันจะไม่มีน้ำหน้านะครับอันนี้เห็นไหมครับตัวนี้มีน้ำหน้าแล้วนะครับเริ่มแดงแล้วนะครับตัวนี้เกิดจากที่เราคั่วพริกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตักนะครับด้านบนนะครับที่มันเป็นเม็ดพริกนะครับด้านบนนะครับพวกนี้นะครับนี่ครับพวกนี้มันจะลอยๆอยู่ประเภทนี้นะครับเราจะออกให้หมดนะครับเราเน้นความใสนะครับแต่ไม่ให้มีเม็ดพริกนะครับนะครับคนโบราณเลยบอกว่าให้ตำให้ละเอียดที่สุดนะครับอ่ะนะครับทีนี้นะครับก็เตรียมกระชอนนะครับนะครับตักพร้อมเม็ดพริกด้านบนออกนะครับแบบนี้นะครับตักกากแบบนี้นะครับมันจะไม่สวยนะครับโดยใช้กระชอนทีๆหน่อยนะครับตักออกให้หมดนะที่มันลอยด้านบนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะกัดถูกมันนะมันจะไม่อร่อยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวตักออกให้หมดนะครับทีนี้นะครับก็จะใส่ดีปีนะครับอันนี้เป็นดีปีนะครับดีปีดิบๆนะประมาณ3ลูกก็ได้นะครับ3ถึง4ลูกได้เลยใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นดีปลาช่อนนะครับนะครับใส่ไปเลยนะครับนะครับรอสักพักนะครับเดี๋ยวสักพักพอสุกเดี๋ยวเราก็จะตักนะครับตักใส่ถ้วยนะครับแล้วเราก็เอาผักที่เราจะไปซอยนะครับเอาโรยหน้านะครับส่วนที่เหลือเราก็จะใส่ในหม้อนิดหน่อยก็ได้ไม่มีปัญหาเพื่อความหอมนะครับเตรียมนะครับเตรียมผักนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเอาโรยนะครับเอาโรยบนถ้วยนะครับที่เราตักแกงนะครับตอนที่เราปิดแก๊สนะครับนะครับก็มีนะครับมีผักชีฝรั่งนะครับต้นหอมเนาะนะต้นหอมแล้วก็มีผักชีนะครับนะครับนะครับที่เหลือเราก็จะเอาไว้แกงก็ได้นะครับไว้กลับนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวมาซอยกันนะครับคือเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวสักพักก็สุกนะครับ
ตอนนี้ใกล้จะสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะครับรสดีประมาณ1ช้อนชานะครับเนี่ยเพิ่มความหอมหวานนะครับประมาณนะครับประมาณ1ช้อนชาเนี่ยครับทีนี้เราก็บางคนก็ชอบผงชูรสหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่นี่ผมจะไม่ใส่แล้วนะครับเดี๋ยวตุ่มสักพักก็จะปวดแล้วนะครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาปิดแก๊สกันเลยนะครับปิดแก๊สจะเอาผักโรยนะครับโรยไปนิดนึงนะครับเพื่อความหอมที่เหลือก็ใส่ในเอาไปใส่ในถ้วยนะครับพร้อมเสิร์ฟครับคนๆนิดนึงครับที่เหลือนี่เอาไว้ใส่ที่ถ้วยนะครับเอาไว้โรยตอนนี้ครับก็ตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟก็โรยได้เลยนะครับทีนี้ก็เป็นอันจบเมนูนี้นะครับนี่ครับแกงเนื้อนะครับใส่ลูกตาลอ่อนนะ